น้องตู่ยังไม่ได้อ่านจอมอเปิดใจพี่ป้อมยังคบกันมา 40-50 ปียังรักกันไม่ใช่คนที่ใจน้อยกันบิ๊กตู่เผยยังไม่ได้อ่านจอมอเปิดใจพี่ป้อมยังรักกันไม่ได้มีปัญหาไม่ใช่คนที่ใจน้อยกันย้ำคบกันมา 40-50มีร่วมเป็นร่วมตายสนามรบคุยกันเองได้ว่างไปเจอกันแต่ก็มีเวลาส่วนตัวบ้างขออย่าโยงทุกอย่างเป็นการเมืองวันที่13มกราคม2566เมื่อเวลา 10:30 นาทีที่โรงเรียนโพธิสารพิทยากรเขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานครพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์กรณีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐพปชรโพสต์เฟซบุ๊กจดหมายเปิดใจว่าก็ท่านเปิดก็เป็นเรื่องของพลเอกประวิตรเปิดที่ท่านทำก็เป็นเรื่องของท่านตนไม่ได้มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นแล้วเป็นอะไรละเมื่อถามว่ามีการอวยพรให้พลเอกประยุทธ์ประสบความสำเร็จทางการเมืองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าผมยังไม่ได้ฟังและไม่ได้ยินและคิดว่าความปรารถนาดีมีให้กันอยู่แล้วที่ผ่านมาท่านก็อวยพรผมตลอดรักกันอยู่แล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นทำไมจะต้องให้มันแตกกันแยกกันล่ะผู้สื่อข่าวถามว่าแต่สิ่งที่สังคมเห็นคือ3ปอจะไม่มีวันแตกกันแยกซึ่งพลเอกประวิตรย้ำมาในจดหมายพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าก็ใช่นะสิทำไมแล้วมันจะแตกกันหรือไงแล้วจะแตกกันได้ยังไงเมื่อถามว่าหมายถึงเป็นสิ่งที่พลเอกประวิตรได้พูดมาในจดหมายด้วยพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าพูดกันมาตั้งนานแล้วตนก็พูดใครก็พูดพลเอกประวิตรก็พูดมา10 รอบกันแล้วมั้งก็ถามกันอยู่นั่นแหละเมื่อถามว่าแต่ข้อความพลเอกประวิตรดูเหมือนน้อยใจพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าหรอไม่รู้สิตนยังไม่ได้ฟังเลยท่านน้อยใจได้อย่างไรแล้วเราต่างคนไม่ใช่คนที่ใจน้อยกันอยู่แล้วเมื่อถามว่าทุกเช้าที่จะไปร่วมทานกาแฟกันที่บ้านป่ารอยต่อทุกวันนี้ยังไปหรือไม่พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าถ้ามีเวลาก็ไปเวลาตนก็มีแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะว่างไปทุกที่ทุกวันเมื่อไหร่ตนก็มีงานของตนว่างเมื่อไหร่ตนก็ไปวันหยุดเสาร์อาทิตย์ว่างตนก็ไปก็แค่นั้นเองทำไมจะต้องล็อกตนตรงนั้นตรงนี้ด้วยละชีวิตส่วนตัวของตนก็คือของตนตนก็มีเวลาส่วนตัวของตนมีครอบครัวของตนใช่หรือไม่จะมองทุกอย่างเป็นการเมืองทั้งหมดได้อย่างไรผมอยู่กับท่านมา 40-50 ปีแล้วไม่ใช่ว่าจะต้องไปวันนี้หรอกร่วมเป็นร่วมตายในสนามรบกันมาแล้วชายแดนก็อยู่มาด้วยกันแล้วอะไรกันนักหนาไม่เข้าใจทำไมต้องถามทุกอย่างพลเอกประยุทธ์กล่าวด้วยสีหน้าเบื่อหน่ายเมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีมีอะไรจะพูดผ่านสื่อหรือไม่พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าไม่มีจะให้พูดอะไรละทำไมต้องฝากอะไรกับใครละตนพูดกับท่านโดยตรงได้อยู่แล้วทำไมต้องฝากใครและทำไมต้องขุดคุยเรื่องพวกนี้ออกมาให้เป็นประเด็นตนไม่เข้าใจไม่เข้าใจจริงๆแต่ตนก็ทนได้ว่ากันไปเถอะแต่ไม่จำเป็นต้องตอบทุกคำถามอยู่แล้วเรื่องดีๆมีเยอะแยะจากนั้นพลเอกประยุทธ์ได้รีบเดินขึ้นรถเพื่อเดินทางกลับทำเนียบพร้อมบ่นว่าคำพูดมีตั้งเยอะคำพูดดีๆก็มีแต่ก็มาถามโน่นถามนี่กันแล้วก็คิดกันไปเองสองสามชุดสุดปังแอนนาเสืออวดโฉมสครานชิงมง3มิสยูนิเวิร์ส2022สองสามชุดสุดปังแอนนาเสืออวดโฉมสครานชิงมง3มิสยูนิเวิร์ส2022เอาอยู่เป๊ะทุกลุคไม่มีพร่องทั้งชุดว่ายน้ำชุดราตรีชุดประจำชาติการประกวดมิสยูนิเวิร์ส2022ที่เมืองนิวออร์ลีนส์รัฐหลุยเซียนาสหรัฐอเมริกาเข้มข้นเข้ามาทุกขณะตัวแทนแต่ละประเทศต่างอวดโฉมประชันกันอย่างดูเด็ดเผ็ดมันก
องเชียร์ลุ้นกันตัวโก่งติดขอบเวทีและหน้าจอสำหรับวันนี้วันที่12มกราคม2566เป็นการจัดประกวดรอบพรีลิมินารีแอนนาเสืองามเอี่ยมมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2022ทำได้อย่างไม่มีขาดตกบกพร่องจัดเต็มทุกชุดทั้งเสื้อผ้าหน้าผมเป๊ะปังเรียกเสียงเชียร์กระหึ่มในรอบชุดว่ายน้ำกองประกวดให้สาวงามออกแบบผ้าคลุมเองแอนนาเดินสับโชว์หุ่นสุดเซ็กซี่ขยี้ใจในชุดสีส้มและผ้าคลุมที่ออกแบบโดยโลเลทวีศักดิ์สีทองดีศิลปินชื่อดังชาวไทยผู้ใช้ผลงานแนวฟิกูเรทีฟกับครั้งแรกในการออกแบบอาร์ตเคปที่ส่งเสริมความหลากหลายให้เกิดขึ้นบนโลกโดยมาในคอนเซปต์ The Power of Unity ซึ่งมีใบหน้าของผู้คนที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติสีผิวส่วนรอบชุดราตรีแอนนามาในชุด Hidden Precious Diamond Dressความงามของเพชรอันล้ำค่าที่ถูกซ่อนพร้อมโชนแสงเปล่งประกายอย่ายึดมั่นว่าเราเกิดมาจากอะไรแต่จงยึดมั่นว่าเราเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ด้วยพลังของเราประโยคสร้างแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ของแอนนาสู่การสร้างสรรค์ชุดราตรีประจำประเทศไทยบนเวทีจักรวาลออกแบบและตัดเย็บโดยคุณอริศเจ๊หวางจากแบรนด์ MANIRAT บอกเล่าชีวิตและตัวตนของแอนนาผ่านการนำฝากกระป๋องอลูมิเนียมซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้มารังสรรค์ให้งดงามด้วยเทคนิค Jewelry Detail พร้อมตกแต่งด้วยเพชรจากสวาร็อกกี้ถักทอร้อยเรียงเป็นชุดราตรีที่สมบูรณ์แบบเหล่งประกายจรัสแสงสู่สายตาชาวโลกไฮไลท์ที่แฟนนางงามต่างเฝ้ารอคอยกับการประกวดรอบชุดประจำชาติ National Costume Show แอนนามาในชุดสงกรานต์เทวีสวยงามประการตาอันเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลสงกรานต์ซึ่งได้แรงบันดาลใจจากนางสงกรานต์ประจำปี2566ชื่อว่านางอิมิทาเทวีหนึ่งในเทพธิดาก็อดเดททั้งเจ็ดของเท้ากบิลพรหมลวดลายของชุดได้แรงบันดาลใจมากจากหัตถศิลป์หัตถกรรมผ้าทอโบราณผ้าทอลายน้ำไหลประดับตกแต่งด้วยงานปักลูกปัดคริสตัลเลื่อมและขวดน้ำที่เหลือใช้จากการบริโภคนำมาประยุกต์ให้มีความทันสมัยขันเงินที่ทำโดยช่างฝีมือคนไทยสื่อถึงการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่การเล่นน้ำหรือใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งนอกจากจะแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความประณีตสร้างสรรค์แล้วยังสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านและชุมชนสะท้อนให้เห็นถึงความสุขความรักความอ่อนน้อมถ่อมตนและความงดงามที่สืบทอดต่อกันมาอย่างช้านานอีกด้วยร่วมเชียร์แอนนาเสือให้ถึงฝันกับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมงสามที่รอคอยพร้อมลุ้นว่าใครจะได้ครองมงกุฎมิสยูนิเวิร์ส2022ไปด้วยกันในวันที่15มกราคม2565ตามเวลาประเทศไทยตั้งแต่7นาฬิกาถ่ายทอดสดผ่านช่อง JKN18ภาพจาก Miss Universe Thailand